ค่ะปอระยานะคะพี่ปอค่ะวันนี้พี่ปอจะคุยเรื่อง Essential Oil อีกตัวหนึ่งซึ่งแนะนำให้มีติดบ้านไว้นะคะมันคือเลเว่นค่ะเลเว่นเนี่ยมันมีตัวหนึ่งที่เรียกว่าวินเทอร์กรีนวินเทอร์กรีนเนี่ยถ้ากินเข้าไปมันจะเป็นอันตรายมันจะเป็นท็อกซิกนะคะมันจะมีผลต่อระบบการหายใจแล้วมันก็จะทำให้หัวใจเต้นเร็วหายใจไม่ทันนะคะซึ่งมันทานไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วมันก็เป็นอันตรายอย่างเช่นตัวเลเบลตัวอื่นที่มันเป็นสีๆมันก็ทานไม่ได้เหมือนกันแต่มันจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายมากมันส่วนมากมันจะเป็นอาการแพ้เขาก็เลยทำเลเบลเป็นสีๆไว้มันก็จะแพ้อาจจะมีการคลื่นเหียดอาเจียนแต่ตัวนี้วินเทอร์กรีนมันจะมีท็อกซิกมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นฝาเนี่ยเขาทำไว้ให้เป็นฝาที่มันเปิดยากมันต้องกดลงไปแล้วหมุนนะคะแต่ถ้าเป็นฝาของตัวอื่นเนี่ยมันคือมันมีเซฟตี้ล็อกเวลาเราหมุนเซฟตี้ล็อกก็จะหลุดเราก็จะหมุนอย่างนี้ได้เลยแต่ของเรเวนต้องกดลงไปก่อนแล้วค่อยหมุนเรเวนดียังไงคะวินเทอร์กรีนเป็นสารที่สกัดจากใบของต้นวินเทอร์กรีนค่ะนะคะเป็นน้ำมันที่สกัดออกมาจากใบในนี้มันก็จะมีวินเทอร์กรีนเป็นส่วนประกอบหลักมีเปปเปอร์มินต์แล้วก็มียูคาลิปตัสแค่ฟังชื่อก็รู้แล้วใช่ไหมว่ามันช่วยเรื่องการผดผื่นคันได้นะคะแล้วก็ช่วยเรื่องการหายใจเพราะยูคาลิปตัสก็ช่วยเรื่องหายใจเปปเปอร์มินต์ก็ช่วยเรื่องหายใจเรื่องฆ่าเชื้อในลมหายใจนะคะเลเวลก็มีวินเทอร์กรีนซึ่งก็จะช่วยมากๆเพราะว่ามันลดอาการเจ็บปวดแล้วก็รับฆ่าเชื้อในระบบทางเดินหายใจเพราะฉะนั้นคนที่เป็นหวัดค่ะจะมีเชื้ออยู่ที่ลำคอนะคะคนที่เป็นไซนัสจะมีเชื้ออยู่ที่โพรงจมูกนะคะเลเว่นช่วยคุณได้โดยเฉพาะสารประกอบวินเทอร์กรีนมันจะฆ่าเชื้อพวกนี้แล้วมันก็จะลดอาการเจ็บปวดวิธีใช้ทำยังไงคะก็หยดลงถ้าสำหรับเด็กๆแนะนำให้ผสมน้ำมันมะพร้าวแต่ถ้าสำหรับผู้ใหญ่ซึ่งไม่ได้ผิวไม่ได้เซนซิทีฟมากนะคะให้ทาที่คอค่ะช่วงลำคอตรงนี้แล้วก็ช่วงหน้าอกนะคะแล้วก็ผสมน้ำมันนวดเท้านวดเท้านะคะเพื่อให้น้ำมันเนี่ยมันซึมเข้าไปในเท้าซึ่งมีเส้นของระบบประสาทเนี่ยรวมกันอยู่ที่นั่นเยอะมากนะคะแล้วก็ใส่ถุงเท้าแล้วก็นอนนอกจากนั้นให้หยดลงไปในดีฟิวเซอร์นะคะจะหยดคู่กับเปปเปอร์มินต์หรือหยดคู่กับมันเลมอนก็ได้นะคะมันก็จะเคลียร์บรรยากาศเหมือนกับถ้าเราเป็นหวัดเวลาเราหายใจเราอาจจะมีเชื้อมันจะเคลียร์พวกเชื้อนี้ออกโดยแล้วก็ล้างระบบหายใจของเราด้วยนะคะ อีกอย่างหนึ่งก็คือการสูดดมค่ะเราก็จะเทใส่มือนะคะทำให้ดูเทใส่มืออย่างนี้แล้วก็สูดเข้าไปโฮไว้นะคะ1 2 3 4แล้วผ่อนออกมันก็จะโล่งที่จมูกค่ะมันก็จะโล่งที่จมูกแล้วมันก็จะไปฆ่าเชื้อที่อยู่ตรงโพรงจมูกของเราสำหรับคนเป็นไซนัสแล้วก็สำหรับคนที่เป็นหวัดที่จมูกมันไม่โล่งฮึดฮัดมีน้ำมูกอยู่ในจมูกเยอะๆเนี่ยนะคะอันนี้ใช้ได้อีกอย่างนึงก็คือน้องๆที่ไปโรงเรียนนะคะอยากให้ทาที่ตรงเนี้ยค่ะตรงเกราะหูเพราะว่ามันมีเส้นประสาทสัมผัสเหมือนกันทาที่เกราะหูนะคะมันก็จะเย็นนิดนึงนะคะแล้วมันก็จะช่วยให้อาการหวัดเนี่ยดีขึ้นได้นะคะแนะนำค่ะเลเว่นมีวินเทอร์กรีนซึ่งมันเป็นสมุนไพรที่ใช้มานานแล้วก็มีประโยชน์มากๆนะคะเดี๋ยววันหลังจะคุยถึง Essential Oil ตัวอื่นๆนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในวันนี้นะคะพบกันใหม่คราวหน้าเนาะสวัสดี